เรียกเป็นสิ่งที่จำเป็นคนหมู่มากไม่จำเป็นเฉพาะบุคคลอยู่คนเดียวจะต้องระเบียบตั้งระเบียบคนเดียวคนหลายหลายคนจะต้องมีระเบียบอย่างพระวินัยพระวินัยไม่มากสมัยก่อนนี่นิดเดียวพระสงฆ์ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนานี่มากขึ้นมากขึ้นก็ต่างคนต่างจะทำอะไรก็มันมีหลายเรื่องบางคนอยากจะทำอย่างนั้นบางคนอยากจะทำแบบนี้มันก็มีขึ้นมาเรื่อยๆก็เป็นเหตุนำทูลพระพุทธเจ้าของเราก็ตั้งข้อกติกาคือข้อภายในเป็นไปอีกนี่ก็เป็นข้อปฏิบัติไปอยู่ไปนานๆไปก็มีคนบางคนก็ทำขึ้นมาอีกก็ตั้งข้อปฏิบัติข้อระเบียบขึ้นมาอีกหลายอย่างหลายอย่างอย่างนั้นพระวินัยจริงไม่มีทางสิ้นจบหลายล้านที่ขาบทแต่ก็ยังไม่จบพระวินัยไม่มีทางจบลงได้ไม่มีทางจบหรอกพระวินัยไม่มีทางจบอย่างนั้นพูดมาถึงเรื่องธรรมะพูดมาเรื่องธรรมะจึงมีเรื่องจบคือการปล่อยวางเรื่องพระวินัยก็คือเอาเหตุผลกันถ้าเอาเหตุผลกันแล้วไม่จบสมัยหนึ่งอาตมาไปบริหารพระสามองค์สี่องค์เห็นไหมนี่เห็นหน้าพระประธานไปอยู่ในป่าเขาก็เดือดไฟที่ไม่เคยจะมีบ้านป่าองค์หนึ่งผู้ใดหนังสือธรรมะมาอ่านอยู่ที่หน้าพระประธานที่ทำวัดกันอ่านแล้วก็ทิ้งตรงนั้นในกรณีไปไฟไม่มีมันก็มืดถ้าองค์มาที่หลังก็มาหยิบหนังสือนี่จับหนังสือคุณโดยวายกันเลยพระองค์ไหนเนี่ยไม่มีสติด้วยเนี่ยทำไมมันดูจับพี่เก็บหนังสือเนี่ยสอบสวนถามก็ไปถึงศาลนั้นพระองค์นั้นก็รับปากว่าผมเอาหนังสือเดี๋ยวนี้ไปในนี้ทำไมท่านไม่ดูจับพี่เก็บหนังสือนั้นเนี่ยผมเดินมาผมเหยียบหนังสือเนี่ยองค์นี้ว่าคือโอ้อันนั้นมันเป็นเพราะท่านในสำรวมต่างหากหรอกเนี่ยเห็นไหมล่ะไม่มีเหตุผลอย่างนั้นเพราะท่านในสำรวมท่านจึงหยาบหนังสือเนี่ยเพราะท่านไม่มีที่เก็บไม่รู้จักที่เก็บหนังสือท่านจึงเก็บไว้อย่างนี้เนี่ยตรงนี้ท่านในสำรวมไม่เป็นเพราะผมหรอกเป็นเพราะท่านในสำรวมถ้าท่านสำรวมแล้วก็คงไม่หยาบหนังสือเรื่องนี้มีเหตุผลอะไรไหมมันก็เกิดเรื่องทะเลาะกันมันเกิดเรื่องทะเลาะกันนี่ไม่จบนี่เรื่องเหตุผล เรื่องธรรมะเรื่องธรรมะที่แท้จริงน่ะต้องทิ้งเหตุทิ้งผลคือธรรมะมันสูงกว่านั้นธรรมะที่พระพุทธองค์กันกัดจะรู้ระงับกิเลสทั้งหลายได้นะมันอยู่นอกเหตุเหนือผลนอกเหตุเหนือผลไม่อยู่ในเหตุอยู่เหนือผลอยู่นอกเหตุเหนือผลอีกยังนั่งทุกข์มันถึงไม่ดีสุขมันถึงไม่ดีทำนั่นทำนี่ว่าระงับเหตุระงับผลถ้าได้เหตุผลมีอย่างนี้เถียงกันตลอดตายเด่นมันพระสององค์นั่นนะผมเอาหนังสือไว้นี้ดูอะไรผมเอาไว้นี้ท่านมาไว้นี่ได้เลยหนังสือนี่ท่านไม่เคารพผมมานี่ผมเดินมาเหยียบหนังสือเห็นไหมอันนั้นมันเป็นเรื่องของคุณในสังรวมต่างหากถ้าคุณระวังถ้าคุณสังรวมคุณก็คงไม่เหยียบหนังสือเล่มนี้เห็นไหมเนี่ย
ถ้าเอาเหตุผลกันอย่างนี้ทะเลาะกันกระทั่งวันกระทั่งคืนจนตายทำนี้เรียกว่าทำไม่ทำมีเหตุผลไม่สงบระงับไอ้ทำที่พวกเราศึกษาเดี๋ยวนี้ต้องให้จิตของเรามันรู้เหตุผลแล้วนะสุขมันเกิดเพราะเหตุอันนี้ก็รู้ทุกข์มันเกิดเพราะเหตุอันนี้ก็รู้อย่างนี้ถ้ารู้จักมันเกิดมันก็เกิดเหตุเกิดผลเกิดเหตุเกิดผลนี้ตลอดเวลาไม่จบทำที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้ว่ามันละเนาะต้องอยู่เหตุอยู่เหนือเหตุนอกเหตุเหนือผลนอกเหตุเหนือผลนอกสุขเหนือทุกข์นอกสุขเหนือทุกข์นอกเกิดเหนือตายนี่ธรรมนี้มันเป็นธรรมที่ละเนาะไอ้คนมันก็มาสงสัยอยู่นี่เนี่ยผู้ชายนี่ยิ่งสงสัยมากแล้วยิ่งตัวสำคัญแล้วมีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะตายเหรอมันจะตายเลยมันไม่ใช่ธรรมพระพุทธองค์เนี่ยมีธรรมคือข้อปฏิบัติเป็นทางเดินไปกันนั่นถ้าไปถึงอันนี้แม้ฉันนี่สุขเหลือเกินนี่ไม่ได้ฉันนี่ทุกข์เหลือเกินไม่ได้ต่อไปฉันนี่ไม่มีสุขและไม่มีทุกข์นี่คือมันระงับแล้วสงสัยไม่มีตรงนู้นมันจะมีอยู่ที่ตรงไหนมันจะมีอยู่ที่ตรงมาปฏิบัติไปเรื่อยๆสุขเกิดขึ้นมาทุกข์เกิดขึ้นมาเรารู้มันทั้งสองอย่างนี้สุขนี่ก็สักว่าสุขทุกข์นี่ก็สักว่าทุกข์เท่านั้นไม่ใช่สัตว์ในใจตัวตนเราเขาทำนี่เกิดขึ้นเนี่ยดับไปนี่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปทำนั้นเจ้าเอาอะไรกับมันนะเนี่ยสงสัยทำไมมันเกิดอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเกิดทำไมมันไปงั้นล่ะสงสัยอย่างเนี้ยมันเป็นทุกข์ปฏิบัติไปจนตายมันก็ไม่รู้เรื่องมันคือมันไม่มันทำที่มันเกิดเองไม่ระลึกเหตุของมันไอ้ความจริงธรรมที่พวกเราปฏิบัติกันในตัววันนี้นะธรรมนี้นำเราไปสู่ความสงบความสงบที่เรียกว่าสงบจากอะไรจากสิ่งที่ชอบใจจากสิ่งที่ไม่ชอบใจนี่เราชอบสิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบสิ่งที่เราไม่ชอบใจมันไม่หมดเนี่ยธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมหรอกธรรมนี้ทำก่อทุกข์ขึ้นมาให้เข้าใจอย่างนั้นฉะนั้นเราจึงสงสัยตลอดเวลาเนี่ยนี่ฉันได้มาแล้ววันนี้พรุ่งนี้ทำไมมันหายไปแล้วมันหายไปไหนแล้วนี่ฉันนั่งเมื่อวานเนี้ยมันสงบดีเหลือเกินวันนี้ทำไมมันผุนพลายมันไปสงบเลยเพราะอะไรอย่างนี้ก็เพราะเราไม่รู้เหตุของมันนี่ท่านปล่อยอันนี้ว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนี้เห็นมันเป็นของมันอยู่นี้วันนี้มันสงบแล้วก็ไม่แน่นอนเนาะเนี่ยเราต้องโทษมันอย่างนี้สงบแล้วก็ไม่แน่นอนฉันไม่ยึดมันไว้สงบก็สงบเถอะเนี่ยอีกพรุ่งนี้วุ่นวายไม่สงบทำไมสงบนี่ก็ไม่แน่นอนเหมือนกันเนี่ยฉันไม่ว่าฉันเป็นผู้ดูเท่านั้นท่านจะสงบฉันก็ดูว่าเรื่องมันสงบที่ไม่สงบฉันก็รู้ว่ามันไม่สงบแต่ถ้าจะแต่ฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องที่ว่ามันสงบหรือเรื่องที่ว่ามันไม่สงบเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอย่างนี้มันก็ละเนาะสิทีนี้มันก็สงบตอนสุดท้ายมันก็เรียกว่าวุ่นวายฉันก็ไม่วุ่นวายฉันก็สงบไม่ว่ามันจะสงบฉันก็รู้ว่าเออมันเรื่องของมันเองฉันดูอยู่แค่นี้นะดูเรื่องมันวุ่นวายดูเรื่องมันสงบดูเรื่องมันสงบมันก็ไม่แน่นอนดูเรื่องที่มันวุ่นวายมันก็ไม่แน่นอนมันแน่นอนอยู่แต่ว่ามันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเราอย่าไปเป็นกับมันเลยนี่สบายแหละทีนี้มันก็สบายนะทีนี้รู้เรื่องความสงบที่มันสงบนิ่งสงบเพราะเรารู้เรื่องมันนั้น
ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราอยากจะให้เรื่องอันนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่มันสงบพอเรารู้เรื่องเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็มีการปล่อยวางเราคิดดูที่ว่าไอ้เรื่องเราจะสงบเนี่ยคนทุกคนต้องพูดให้ถูกใจฉันคนทุกคนต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสบายเอาจะไปอยู่ที่ไหนสบายมั้ยเออคุณต้องพูดให้ถูกใจฉันคุณต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสบายคนทั้งโลกใจเขาพูดถูกใจเรามีไหมจะมาทำถูกใจเราทุกคนมีไหมนี่ให้เราคิดอย่างนี้ไม่มีแล้วก็จะทุกข์ตลอดเวลาท่านั้นถ้าเราไม่มีการปล่อยวางเราก็เกิดมาในชีวิตหนึ่งเราจะหาความสงบว่าคุณต้องพูดให้ถูกใจฉันคุณต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสบายในชีวิตหนึ่งจะได้สบายไหมคนเราเอาตีคำพ่อเอาตีจะได้สบายไหมฉันต้องพูดคุณต้องพูดให้ถูกใจฉันแล้วคุณก็ต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสงบถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่สงบคนนี้เกิดมาไม่รู้กี่ชีวิตก็ไม่มีความสงบเพราะคนหลายคนใครจะมาพูดถูกใจเราทุกคนใครจะมาทำนี่ทุกคนมันไม่มีแล้วอย่างนี้นี่มันเป็นธรรมะแล้วต้องศึกษาอย่างนั้นฉะนั้นเราจะต้องอดทนต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาอดทนต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาอย่าไปหมายมั่นอย่าไปยึดมั่นยึดใหญ่มั่นจับมาดูแลรู้เรื่องเดี๋ยวปล่อยมันไปอย่างนี้อย่างนั่งเตยดูสิเห็นไหมมันทำอย่างนั้นมันถูกใจเราไหมบางทีก็ไปในวัดแล้วก็เข้าในห้องน้ำแล้วฉันจะผมสังขารอยู่นี่ฉันไม่หนีหรอกจะต้องไปดูส่วนออกมาเอาวันละท้องให้มันนี่มันก็ต่อมาก็ไปทำอีกนี่ถ้าเราไม่คนเช่นนั้นทำอย่างนั้นเมื่อไรเราจะสบายเพราะคนมันเป็นมากไปแล้วนี่จำเป็นแล้วก็ต้องปล่อยลุยมันเปยนะมันเป็นบ้าเลยนะนี่เราต้องรู้เรื่องกันว่ามันเป็นบ้ามันสติไม่ดีมันเจตสติไม่ดีอย่าไปถือมันเลยมันจะพูดยังไงก็รับฟังมันไปเถอะมันจะทำอะไรก็ระวังมันไว้มันเป็นอย่างนั้นของมันนี่เราต้องถอยกลับมาอยู่ตรงนี้ต้องไปมีความสบายมีความสบายอารมณ์ของมันการแค่นั้นที่มันมากระทบเราอยู่ทุกวันนี้บางทีก็ร้ายบางทีมันก็ดีบางทีก็ชอบใจบางทีก็ไม่ชอบใจคนทุกคนนั่งอยู่นี่เหมือนกันจะทำให้ถูกใจเราทุกคนมีไหมมีไหมมันไม่ได้นอกจากเราปฏิบัติธรรมะให้รู้ว่าคมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นาจิตตังนาจิตตังไม่เหมือนกันเราก็ต้องจำเป็นจะต้องอบรมของเราทุกคนเมื่อมันโกรธขึ้นไปดูความโกรธนั้นโกรธที่มันมาจากไหนต้องให้มันโกรธหรือเปล่าแต่มันดีไม่เคยถึงชอบกันมาเมื่อกี้ไปทิ้งมันแต่มันโกรธมาแล้วไม่ดีเราเก็บไปทำไมก็เป็นบ้าเท่านั้นเองถ้ามันโกรธมาแล้วก็ทิ้งมันดีถ้าเห็นว่ามันไม่ดีในอารมณ์นั้นแล้วก็กลับไปในทำนองนี้ไปในทำนองนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันมากๆนะมันก็ยิ่งให้ความศึกษาเรามากที่สุดแล้วให้มันวุ่นวายซะก่อนรู้เรื่องของวุ่นวายแล้วมันถึงความสงบเป็นนี้ไปที่ไหนก็ช่างมันพระอานนท์กับพระพุทธเจ้าของเราในสมัยก่อนไปวิทยาศาสตร์บ้านมิจฉาทิฏฐิพอไปถึงหน้าบ้านพระพุทธองค์ก็ตะพายวาดยืนชุ่มเนี่ยท่านก็สบาย
พราะท่านเข้าใจว่าเรายืมอยู่เฉยๆมันไม่บาปหรอกเขาจะให้ก็ไม่เป็นไรเขาจะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรท่านยืมอยู่ชั่วพระอานนท์เดินย่ำเท้าขึ้นกับขึ้นกับขึ้นกับอายคิดมาแม่พระโตอยู่ทำไมทั้งเขาได้หนีทั้งเขาไม่ให้ก็ยังทนอยู่ไม่มีเกิดประโยชน์อะไรเลยให้ก็ทนอยู่พระโตก็ชั่งจึงกว่าสุดวิสัยแล้วก็ไปบางทีเขาก็ให้ให้โดยฐานที่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าก็เอาไม่ให้พระพุทธเจ้าก็เอาให้ก็เอาเนี่ยไปที่ไหนก็ทำยังไงไหมคือคนมันไม่รู้จักพอมาถึงอารามกราบพระโตข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าไอ้ตรงไหนที่เขาไม่ใส่ตักบาตรให้เราจะไปยืนอยู่ทำไมมันเป็นทุกข์หายเขาไปที่อื่นเขาไม่ให้ก็รีบไปก็ดีกว่าข้าองค์ข้าพุทธองค์จากอนุนตอนนี้เรายังไม่ชนะมันถ้าเรายังไม่ชนะมันไปที่อื่นก็ไม่ชนะอย่างนี้ถ้าเราชนะอยู่ที่นี่ไปที่อื่นก็ชนะแล้วถ้าเราชนะไม่ชนะไม่ดูเรื่องอายครับอย่าดูเลยอายครับอายทำไมอนุนอย่างนี้มันผิดหรือเปล่าเป็นบาปไหมเรายืนอยู่เขาก็ไม่ให้ไม่ให้แล้วก็มันจะเป็นอะไรอายตายอายทำไมไม่อายพระพุทธองค์แต่ว่าอายต่อบาปไม่ยืนอยู่เฉยมันเป็นบาปที่ไหนไหมอานุ์เราจะต้องทำมันอยู่อย่างนี้ถ้าเราชนะมันตรงนี้ไปที่ไหนมันก็ชนะถ้าเราอยู่นี่อานุ์จะไปไหนเขาไม่ให้ตรงนี้ก็ไปโน่นถ้าไปโน่นเขาไม่ให้อย่างนี้จะไปตรงไหนอนุไปอีกไปบ้านโน่นอีกกลางว่าบ้านโน่นเขาก็ไม่ให้จะไปตรงไหนไปตรงโน่นอีกโน่นไปไม่ได้หยุดเลยนะนั่นไงอนุถ้าเราไม่ชนะตรงนี้ไปข้างหน้ามันก็ไม่ชนะถ้าเราชนะอยู่ที่นี่แห่งเดียวไปที่อื่นมันก็ชนะตรงนั้นนี่อนุเข้าใจผิดแล้วไม่ต้องอายนี่ก็องค์ตัดว่าอะไรมันเป็นบาปอันนั้นท่านอายอะไรที่มันไม่เป็นบาปจะอายทำไมให้อายคนว่าท่านภาวนายังไม่เป็นอายอย่างนั้นเนี่ยยังมีจิตพุทธชนเดือดร้อนอันนี้เราเหมือนกันเมื่อเราอยู่อย่างนี้เราจะไปอยู่ตรงไหนจะมีปัญญาไม่อยู่ตรงไหนจะมีปัญญาจะไปอยู่คนเดียวไม่มีใครพูดดีพูดชั่วให้มันก็สบายสบายแต่รู้มีรื่นสบายอยู่ที่ว่ามันไม่มีปัญญาถ้าถูกอารมณ์แล้วปัญญาไม่มีเป็นทุกข์อย่างนั้นฉะนั้นเราอยู่ในโลกแล้วก็ต้องมีความสัมพันธ์กับมนุษย์เรื่อยไปเป็นธรรมดาไม่อยากเป็นมันก็เป็นไม่อยากจะอยู่มันก็อยู่เป็นไปอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุให้เรามาพิจารณาอย่างนั้นท่านก็ต้องกลับย้อนกลับมาพิจารณาอารมณ์ที่ท่านตรัสว่านินทาสรรเสริญมันเป็นคู่กันมาเรื่องนินทาเรื่องสรรเสริญเป็นธรรมของโลกถ้าไม่ดีเขาก็นินทาถ้าดีเขาก็สรรเสริญเป็นเรื่องธรรมของโลกพระพุทธองค์ท่านเห็นนินทาเห็นสรรเสริญจึงเรียนสรรเสริญให้มันรู้จักจึงมาเรียนนินทาให้มันรู้จักทุกอย่างให้มันรู้จักสรรเสริญกับนินทาสรรเสริญกับนินทามันก็มีผลเหตุผลเท่ากันนินทาเราก็ไม่ชอบ
นี่เราไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดาของโลกถ้าสรรเสริญเราชอบไอ้สิ่งที่เราชอบมันพาเราทุกข์มีไหมเช่นว่าเรามีก้อนเพชรสักก้อนหนึ่งเราชอบหลายชอบก้อนหินธรรมดาเอาวางไว้ถ้าขโมยมาหยิบก้อนเพชรเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นไงไหมนั่นแหละของดีมันหายนั่นคือสรรเสริญมันก็ถูกนินทามั่งถูกสรรเสริญมั่งเป็นเรื่องธรรมดาของมันอยู่แล้วไม่ต้องประกันทนต่อสู้ให้เรามีสติคุ้มครองจิตของเราสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอันช่วยประคับประคองดวงใจของเราให้อยู่สติระลึกได้ปะคราวนี้ก็สูตรบัดนี้ท่านจะจับในเท้าสติเมื่อเราจับในเท้าอยู่เนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าเราจับในเท้านี่เป็นสัมปชัญญะนี่ถ้าเราอยู่รู้อยู่ในขณะอันนี้ขณะเมื่อจะทำหรือเมื่อเราทำอยู่ก็มีความรู้ตามความจริงของมันอย่างนั้นอันนี้แหละมันจะช่วยกระทบกระทองจิตใจของเราให้รู้ธรรมะอันแท้จริงทีนี้ถ้าหากว่าเราเผลอมันไปสักนาทีก็เป็นบ้านาทีเรามีสติ2นาทีก็เป็นบ้า2นาทีเราจะครึ่งวันครึ่งวันเราไม่มีสติเลยก็เป็นบ้าอยู่ครึ่งวันเนี่ยเป็นอย่างนี้สตินี่คือความรู้ตัวไม่มีสติคือความไม่รู้ตัวสตินี่ความระลึกได้ไม่เราทำอะไรเราระลึกไม่ได้ว่าจะพูดอะไรจะทำอะไรเราทำอยู่เราก็รู้ตัวอยู่จะทำอะไรก็ระลึกได้อยู่อย่างนี้มันจะมีอะไรไหมคล้ายๆกับเราขายของอยู่ในบ้านเราเราก็ดูของของเราอยู่แล้วคนมันจะเข้ามาซื้อของหรือมันจะขโมยจะมาขโมยของของเราถ้าเราจะกดลายมันอยู่เสมอเราก็รู้เรื่องว่าคนคนนี้มันมาทำไมเราจับอาวุธเราอยู่เนี้ยอยู่เนี้ยเรามองเห็นไอ้ขโมยมันเห็นเราน่ะมันก็ไม่กล้าจะทำเราถ้ามันทำผู้ไปยิงปุ๊บนี่ถ้าเราขายของอารมณ์ก็เหมือนกันสติเรารู้มันอยู่มันทำอะไรเราไม่ได้อารมณ์มันจะทำให้เราดีใจอย่างนี้อย่างนี้ไม่แน่นอนเขาหายไปจะไปยึดมันถือมันทำไมอันนี้ฉันไม่ชอบไม่ใช่อันนี้ก็ไม่แน่นอนหรอกเนี่ยอย่างนี้อารมณ์นั่นมันก็เป็นโมฆะเท่านั้นเราสอนตัวของเราอยู่นี่เรามีสติอย่างนี้เนี่ยแล้วรักษานี้เรื่อยไปทำเรื่อยไปตอนกลางวันตอนกลางคืนตอนไหนก็ตามเถอะเมื่อเรายังมีสติอยู่เมื่อนั้นแหละเราได้ภาวนาอยู่การภาวนาอยู่นั้นไม่ใช่เรานั่งสมาธิอย่างเดียวดูเดินเดินไปเราก็รู้จักนั่งอยู่เราก็รู้จักนอนเราก็รู้จักเรารู้จักตัวของเราอยู่เสมอจิตจะมีความประมาทเราก็รู้จักไม่มีความประมาทเราก็รู้จักของเราอยู่ความรู้อันนี้แหละที่เรียกว่าพุทโธเรารู้เห็นมันมาพิจารณาดูมันก็รู้จักเหตุผลของมันรู้เรื่องไปดูเรื่องยกตัวอย่างเช่นว่าชาวตะวันตกก็อยู่กับประเทศไทยอยู่ไปเฉยๆอยู่นั่นไอ้ความอยู่ติดๆกันไปนะภาษาไม่รู้ก็ตามแต่มันรู้เรื่องกันใช่ไหมมันรู้มากกันเลยรู้เรื่องกันนะแต่ภาษาไม่รู้ก็อยู่กับกันไปได้อย่างนี้มันรู้กันโดยวิธีอย่างนี้ไม่รู้ภาษาแต่มันรู้เรื่องกันนี่เราก็อยู่ด้วยกันไปได้ไม่ต้องพูดกันทำงานต่างคนต่างทำในเมืองไทยกับเมืองนอกทำอยู่ใกล้กันนั่นแหละไม่รู้จักกันมันก็รู้เรื่องกันอยู่ด้วยกันได้
นี่จะทำอากัปกิริยาที่ว่าให้รักกันไม่ชอบกันอะไรมันก็รู้ของมันอยู่นั่นนะเป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนกันกับแมวกับสุนัขมันไม่รู้ภาษากันแต่ว่าแมวมันก็รู้จักรักเจ้าของเหมือนกันมันเรียนมาเขียนกันเลยถูกไหมเนี่ยอย่างนี้มันรู้จักมันรู้เรื่องแต่มันไม่รู้ภาษาอย่างเราเป็นเจ้าของบ้านแมวหรือสุนัขมันอยู่บ้านเราถ้าเรามาถึงบ้านนะไอ้สุนัขมันก็วิ่งไปทำความขอบคุณเลยนะถ้าเรามาจากตลาดหรือมาจากที่อื่นก็ไปถึงบ้านแมวอยู่ที่บ้านเราสุนัขอยู่ที่บ้านเรามันก็มาทำความขอบคุณมันจะร้องแมวมันจะมาเสียงมาสีแต่ภาษามันไม่รู้แต่จิตมันรู้อย่างนั้นอันนี้เราก็อยู่กันไปได้อย่างนั้นอันนี้มันเป็นเหตุอย่างนั้นอันนี้เราก็ให้เข้าใจกันอย่างนั้นเราปฏิบัติไปธรรมะบ่อยๆนิดมันก็คุ้นเคยกับธรรมะเช่นหลายความโกรธมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์ถ้าธรรมะมันเป็นทุกข์มาแล้วเป็นทุกข์ไปกับตาชอบทุกข์ไหมไม่ชอบเอาไว้ทำไมถ้าไม่ชอบจะยึดมันไปทำไมทิ้งมันทีนี่ถ้าทุกข์มันเกิดแต่คุณทำไมต้องยึดมันไว้ยึดไว้คุณก็เป็นทุกข์เท่านั้นคุณชอบทุกข์หรือเปล่าไม่ชอบทุกข์ไม่ชอบทุกข์ยึดไปทำไมก็เพี้ยงมันไปทีนั่นก็สอนทุกวันทุกวันสอนยิ่งกลับรู้กลับไปรู้กลับไปรู้กลับไปนี่บางทีทุกข์มันเกิดขึ้นมาทุกข์นี่เราก็รู้จากคำสอนโอ้อันนี้ทุกข์เราก็ไม่ชอบไม่ชอบทุกข์แต่เราไปยึดมันไว้ทำไมสอนที่วิ่งด้วยบางทีก็เห็นชัดเห็นชัดก็ค่อยๆว่าค่อยๆว่าวางไปก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างเก่าทีหนึ่งก็ดีสองทีก็ดีสามทีก็ดีเกิดประโยชน์แล้วเกิดรู้เรื่องกันแล้วเมื่อเกิดความรู้เรื่องเฉพาะตัวของเราเราก็นั่งอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีพูดภาษาไม่เป็นแต่จิตเรารู้ภาษาธรรมะเนี่ยเราไปพูดว่าปิดตรงนี้ไว้ปิดปากนี้ไว้ปิดปากนี่ไว้ปากกายจะเปิดปากใจนี่ไว้ที่ตัวใจมันพูดอย่างนั้นอย่างนี้ใจพูดนั่งอยู่เงียบเงียบยิ่งพูดดีดีพูดกับอารมณ์รู้อารมณ์เสมอนี่เรียกว่าปากในมันไปยุ่งมันรู้จักไม่ต้องพูดพูดอยู่ข้างในข้างในพูดอยู่ข้างในรู้อยู่ข้างในรู้อยู่ข้างในไม่ใช่คนโง่คนรู้อยู่ข้างในรู้จากอารมณ์สั่งสอนตัวเองก็เพราะอันนี้